สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับอร่อยได้ในต่างแดนบายนานี่นะคะวันนี้เราขอนำเสนอเมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะได้แก่น้ำแคนเบอร์รี่นะคะเป็นเมนูที่มีส่วนประกอบน้อยที่สุดแล้วค่ะเท่าที่ทำมานะคะก็จะประกอบไปด้วยแคนเบอร์รี่นะคะ1ถ้วยตัวแคนเบอร์รี่นี่เราเอาไปแช่ในช่องฟรีซไว้นะคะอันนี้เป็นน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมถ้าใครมีน้ำตาลทรายขาวก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ว่าที่บ้านมีน้ำตาลทรายแดงก็เลยใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะก็ส่วนผสมก็จะเป็นน้ำสะอาด1ถ้วยแล้วก็น้ำตาลทรายแดงครึ่งถ้วยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีน้ำแข็งนะคะแล้วก็อุปกรณ์ก็จะเป็นเครื่องปั่นนะคะวิธีการทำเราก็นำทุกอย่างเทลงเครื่องปั่นแล้วก็ปั่นให้เข้ากันเลยค่ะแค่นั้นก็จะเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรานำส่วนผสมของเราเข้าเครื่องปั่นกันเลยดีกว่าค่ะค่ะตอนนี้เราก็นำตัวแคนเบอร์รี่น้ำแข็งแล้วก็น้ำเชื่อมนะคะเทเข้าเครื่องปั่นแล้วนะคะความหวานนี่ก็แล้วแต่นะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยเพิ่มเติมได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำการปั่นกันแล้วนะคะส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะเราก็เดี๋ยวเราจะเทลงใส่แก้วกันนะคะก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับน้ำแคนเบอร์รี่ปั่นของเรานะคะสีแดงสดน่ารับประทานไหมคะตัวผลไม้นะคะแคนเบอร์รี่ของเราเนี่ยค่ะจะมีรสหวานอมเปรี้ยวนะคะสรรพคุณหลักๆแล้วก็สามารถช่วยแก้โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นะคะแล้วก็ยังมีช่วยในเรื่องของผิวพรรณให้ชุ่มชื่นอย่างเงี้ยค่ะค่ะยังไงก็อร่อยได้ในต่างแดนบายนานนี่วันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันนะคะเดี๋ยวโอกาสต่อไปก็จะมีเมนูเพื่อสุขภาพแล้วก็เมนูอื่นๆที่น่าสนใจนำมานำเสนอให้ชมกันอีกนะคะเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปชิมน้ำแคนเบอร์รี่ปั่นแก้วนี้ให้หมดก่อนดีกว่าค่ะขอบคุณมากนะคะ